ึบเด้อทำนี่ละติดลายป่านนี่เอาดึงขึ้นมาคือเด้อเอายกโซ่ขึ้นนะเบิ้งยึบอุ่นด่าทางนี้สุดยอดครับเซียนบาทละ3โลบ้านเธอเดียวกอดเลยช่วงที่เรียกซื้อไม่ยกเฮียขึ้นมาแน่จ้ะนี่ครับเลี้ยงปลานิลนี่ครับในบ่อลุงโผนครับวันนี้มาเจอป้าจันแล้วก็มาดูปลาตัวนี้5เดือน5เดือนแล้วมาป่ะ5เดือนพร้อมขายแล้วครับพร้อมขายแล้วบ่อนี้ร้านมันไหนครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มคุณปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้ครับมาที่ทุ่งนาบ้านดอนตาลเฮ้เหมือนเช่นเดิมเลี้ยงปลานิลบ่อที่เคยมาถ่ายทำให้ชมครับก็วันนี้มาชมบรรยากาศตอนเช้าๆประมาณสัก7โมงปกติป้าจ้อนเพื่อนจะให้อาหารประมาณ8โมงครึ่ง9โมงวันนี้เอามาให้อาหารก่อนไม่รู้มันกินก็กินครับเนี่ยสวยปลานิลแบบว่า5เดือนแล้วจะขายจำหน่ายครับโล70 80ขายส่งขายตลาดไปขายเองบ้างป้าจ้อนประมาณงั้นพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นของพื้นที่ของลุงผลครับที่เคยมาถ่ายทำวันนี้ลุงผลติดภารกิจก็เลยมาอัปเดตด้วยการมาชมบรรยากาศกับป้าจ้อนผู้ไปจำหน่ายแล้วก็ผู้เลี้ยงบ้างนะครับก็ไปคุยกับป้าจ้อนเนี่ยครับบรรยากาศดีๆบอกเล่าห้องนี่แหละเอาป้าจ้อนวันดีวันดีครับวันดีครับเองไหนเลี้ยงปลานี่เน่าเป็นแผนกให้อาหารดีอยู่เลี้ยงนี่ดีอยู่เป็นยังไงบ่อเขามีจักบ่อ3บ่อ3บ่อจ้ะอันนี้บ่อนี่คือจักเดือนแล้ว5เดือน5เดือน5เดือนก็เอาออกผู้ด่าตัวมันใหญ่แล้วมันขึ้นหนอกแล้วเอาอาหารน่ะเบิ่งดู5เดือนแล้วติ5เดือนขึ้นหนอกก็คือขายได้นี่จ้ะลงหลายปานใดบ่อนี่บ่อนี้ก็1,700 1,700 1,600 1,600 1,700บ่อนี่คือกันจ้ะแต่ว่าบ่อทั้งนานเนี่ยเฮาพักแล้วขายไปแล้วขายไปแล้วเออใส่1,700 1,800คือกันรู้สึกว่าตะกี้นี่เคยเอามาลงนี่บ่อละประมาณ 1,500 1,600 1,500 1,600เลยเพิ่มขึ้นอ๋อเพิ่มขึ้นมา200จ้ะเป็นจังได๋ระบบน้ำมันก็ถ่ายเทระบบน้ำถ่ายเทถ่ายเทออกไปได้ถ่ายเทออกเพราะว่าเขาต้องระบบน้ำนี่ต้องสำคัญเนาะแม่นบ่ประจำน้ำผันเข้ามาผันเข้ามาจากมาเอาออกแล้วเอาเข้าสินะเริ่มต้นจากการเลี้ยงตามที่สังเกตเบื้องนี่ป่ะเขาซื้อปลาตัวมาตัวละเท่าไหร่ตัวละ6สลึงกับ2บาทซ่านี่2บาทนี่ตัวนี้มันจะตัวใหญ่กว่า6สลึงอยู่นี่คัน6สลึงกับ2บาทนี่การเลี้ยงแตกต่างกันบ่มันสิใหญ่เร็วมันจังซี่บ่ก็ใหญ่เร็วแตกต่างกันอยู่มันจะไงเร็วไงเร็วกว่ากันอยู่ประเภทอาหารก็ให้ตอนใดล่ะตอน 2:00 น. หา 3:00 น. ให้คาบเดียวหรือว่าต้องจะคาบ2คาบแรกกับเช้าค่าเฉลี่ยของการให้อาหารมันประจําอันปลานิลเฮานี่ตอน 1,700 ตัวเนี่ยเอาสมมุติ 1,700 ตัวเฮาให้อาหารจักกระสอบต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนมื้อนึงนี่เอามื้อนึงให้ลาไปไหนมือหนึ่งนี่ก็สิประมาณสอบหมายถึง 1,700 ตัวนี่ 1,700 ตัวก็ลดลงอยู่ประมาณเครื่องสอบเครื่องกระสอบจ้ะเครื่องกระสอบเป็นกระสอบเป็นของอันยี่ห้อหยังของเส้นทากูราคาเท่าไหร่หรอป่ะ460สอบละ460 460มันขึ้นบ่ฮะขึ้นมันขึ้นอาหารก็ขึ้นอาหารให้มันเบิ่งอีกนะให้เพิ่นเบิ่งน้ําเนี่ยปลาก็งามๆเนี่ยหมายถึงว่า460เครื่องกระสอบจ้ะมื้อละ230บาทไปขายปลา3โลโอ้ปลางามเลยพุ่นเลยก็คือการเวลาเฮาที่ช่วงนี้เฮาสิเก็บขึ้นมาขายแล้วเฮาเฮ็ดจังได๋เฮามีออเดอร์บ่หรือจังได๋ก็มีออเดอร์แน่หลังเทื่อเขาก็สั่งตามงานตามนะเจ้าก็มาสั่งสั่งก็เฮ็ดสําเร็จไปให้เขาเจ้า
จำแล้วจำแล้วพร้อมบ่ป้าสองอาทิตย์ก่อนๆเขาจับกับพระสังร้อยโลโอ้ร้อยโลร้อยโลป้าขายจังไหนก็ขายโลละ70บาท75บาทเขาจะให้ค่าสำเร็จด้วยอ๋อ5บาทอ๋อค่าสำเร็จโลละ5บาท100นึงนะ100โลนะส่วนมากก็จะไปในงานเนาะไปในงานเขาจะกับมาสั่งเฮามีงานเฮ็ดงานนี้เพิ่นก็โทรมาสั่งบ่ป้าก็ไปขายตลาดทุกเช้าบ่ไปขายได้เช้าละ 2,000 เช้าละ 2,000 จ้ะ 2,000 บาทนี่ 2,000 กว่าบาทหลังๆเช้านะถ้าเอาไปหลายก็ได้ 2,000 กับแค่ 3,000 อยู่แต่ว่าผมคิดว่าป่านี่นี่สิเป็นช่วงดีเด้เพราะว่าราคาหมูราคาเนื้อมันแพงขึ้นแม่นอยู่ได้ขายอยู่ป่านี่นะราคาหมูราคาหมูแพงขึ้นป่าสินะคนพันหันมากินป่าได้ป่านี่ป่านี่พันบ่ได้ราคาบ่ได้ขึ้นได้ราคาเดิมป่าป่าก็ขายราคาเก่าจ้ะราคาคือ70 80คือเก่าป่านี่เฮานะมันก็สิได้ขายแล้วก็ดีขายดีขายเบิดซุมื้อขายเบิดซุมื้อมันมี2มอเลยครับวันนี้ก็มาตั้งแต่ตี5มื้อนี้ก็ได้ตี5มาก็คือแบบการให้อาหารกับตอนเช้าตะแล้ง2บอนี่ก็กระสอบนึงเลยแม่นบ่จ้ะต่อมื้อต่อมื้อเออมันตัวใหญ่ขึ้นมันก็กินหลายเบิ่งอาหารมันเนี่ยเม็ดอาหารเบิ่งอาหารครับผมเบิ่งอาหารอ๋อเป็นมีหอยังก็เช่นทากูเป็นมีโปรตีนเป็นอาหารของปลาดุกบ่เลยจังได๋อาหารของปลาดุกเดี๋ยวเบิ่งเม็ดมันเลี้ยงปลานิลแสดงว่าใส่ได้ตัวนี้เลยแม่นบ่จ้าใส่ตัวนี้ล่ะตอนตัวน้อยอันป้าให้อาหารหัวอาหารกบตอนตัวน้อยน่ะคือหัวอาหารระยะเวลาอาหารการให้จักเดือนประมาณเดือนแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้บัดนี้เดือนนึงจ้าแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เลยไปเลยระบบน้ําป้าเปลี่ยนบ่อยบ่บ่อยเมื่อวานนี่ก็อันเข้ามาอยู่บัดอันบัดตอนเปลี่ยนนี่เฮาออกเบิดเลยบ่หรือจังได๋บ่เอาออกเบิดเอาครึ่งนึงแล้วก็สูบเข้ามาเพิ่มกะว่าให้เอาออกไปจนครึ่งนึงต้องเหลือน้ําไว้แม่นบ่จ้าเหลือน้ําไว้เหลือน้ําไว้พันน้ําก็มาน้ําที่พันก็มานี่มันจากหนองใหญ่เนาะหนองใหญ่โอ้ใช้เครื่องดูดขึ้นมาบ่ป้าเครื่องดูดเครื่องสูบน้ําดูดขึ้นมาอ๋อใช้เครื่องดูดน้ําจ้าเป็นเครื่องดูดน้ำปั่นหันกับว่าอิ่มเลยเนี่ยกินก็อิ่มแล้วเนี่ยบดเออตัวนี้ฟังนี่ก็ให้อาหารที่กันตัวนี้ก็จักเดือนแล้วทำกันปล่อยพร้อมกับตัวนี้ปล่อยก่อนสองซ้านนะตัวนี้ปล่อยที่หลังแต่ว่าตัวมันราคามันตัวครับตัวใหญ่กว่าแหละเฮ้ยบรรยากาศยังเป็นสองงามๆครับบนป่าเป็นมีความจุกเกินเหมือนป่าพูดถึงเงินสองบอนนี่ท่าน700ตัวดิป้า ป้าขายเบิดท่าน700ตัวบ่อนึงนี่ได้เงินหลายปานใดคิดตามคิดบ่อนั้นเขาจะเข้า 50,000 ได้นะ บ่อนะ 1,700 ตัวนี่ได้ 50,000 จ้าใช่แล้วเลี้ยง5เดือนแต่ว่าอาหารเฮาบ่แม่นว่าเฮาสิฟิกไว้ให้แบบว่ามือละกระสอบเลยเฮาก็เอาเสริมแน่เสริมแน่เอายังเสริมป้าผักยังสิบ่ผักกะคำนึงมีผักกาดขาวผักอันนั้นก็เอาทิ่มลงมากกินแสดงว่า 1,700 ตัวได้อยู่บ่อละ 50,000 จ้า 150,000 3บ่อนี่ก็ประมาณ 1,700 ตัว 3,000 5,000 กว่าตัวแม่นบ่ป่ะ 5,000 กว่าตัวก็ได้150,000หักลบล้างไปได้ครึ่งๆบ่จ้าได้นานค่าของอาหารก็เบิดประมาณ 40,000 ปลายๆนี่แหละ40,000 40,000 50,000 โอ้ได้100,000ตัวนี่อันนั้นซานั่นมีกุ้งขายพร้อมแน่น่ะอ๋อซาน้ํากันมีบ่ทั้ง3ซาซาซานั่นก็คือผักน้ําบ่ป่ะจ้าผักน้ําแล้วเสียมาปล่อยใหม่นั่นโอ้ผักน้ําเพราะว่ามันเบิดแล้วนี่ความสุขกับการเลี้ยงปลาเวลาเฮาเอาไปขายเฮาเฮ็ดจังได๋แหบ่ตักเข้าไปค่ะแหวานเลยแล้วก็เอาไปใส่กระสังไว้อ๋อใส่กระสังไว้กระสังแล้วก็ตักเอาไปขายบัดนี้ตักปัตตี2คนแล้วมื้อใดก็ได้ป้าไปขายตลาดขายตลาดป้าขายลูกลงตักให้แล้วก็ไปละบัดลุงพลเพิ่นเป็นคนมาให้อาหารเจียดูแลเพิ่นดูแลตามเพิ่นดูตามเพิ่นบ่อยู่ก็ป้าดูแลบัดบรรยากาศมันดีๆครับข้างซ้ายเพิ่นปลูกอ้อยอ้อยสายพันธุ์นั้นที่เคยมาทําคลิปน่ะสายพันธุ์หยังก่อสายพันธุ์นั้นสุพรรณบุรี50กับพันธุ์น้ําผึ้งงามเนาะงามป้าบ่ได้ตัดไปขายแต่นี่ตัดขายแต่พันธุ์มันบ่เขาเจ้ามาเอาอยู่พันมันน่ะโอ้คันผู้ใดสนใจนี่เนาะอ้อยเนาะผู้ใดสนใจอยากได้ขายจังได๋เวลาขายน่ะก็ขายข้อตาละ5บาท
ข้อตา5บาทข้อตา5บาทขายเป็นโลโลละ30บาทอ่าผู้ใดอยู่เขตสกลนครแถวนี้ก็อยากได้สายพันธุ์งามๆงามอีหลีน้ำมันเหลืองในน้ำมันขาวคั้นในเหลืองหวานหอมนี่แหละเป็นได้พูดถึงอันโรคภัยไข้เจ็บมันมีบ่ป่ารู้สึกเห็นบ่บ่มีบ่มีเพราะว่าเฮาดูแลน้ำดีเฮาดูแลน้ำตลอดนะเราเป็นอย่างป่านปีไปปีบางนึงอันป้าป้าที่ขายอันป้าทั้งเบิดเห็นสังเกตการขายได้กำไรหลายปานใดถามรถแหละปีบางหันบ่แม่นได้แสนเพราะว่าได้ปล่อยหลายซ้ำตอนนี้แสนประมาณแสนแสนแสนนิดๆ นี่แหละแสนนิดๆก็ได้เยอะก็ได้อยู่เบิดหัวอาหาร 40,000 ตอนที่แรกแรกนะไล่ไปเลยมันบ่ไล่ไปเลยเพราะต้องมีการจัดการเรื่องอาหารนําเนาะค่าอาหารก็เขียนไว้ขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เขียนไว้นี่ขายได้เท่าไหร่นี่ก็คือเบ็ดเสร็จกับปีมึงนึงกันเบิด 40,000 ค่าอาหารจ้าค่าอาหารขายได้ 150,000-160,000ก็ได้แสนตัวสิเออขาวทาเลยขาวทาขาวทาได้อยู่เลี้ยงป่าแต่ว่าช่วงนี้คนเลี้ยงหลายเด้ นี่แต่ผู้เลี้ยงป่าป้ารู้สึกบอกว่าเฮาลงมีอยู่3บ่อนี่อยากคิดโอ้ยอยากมีที่จักแปลงนึงเพชรเอ้ยอยากยังสิมีบ่สิเฮ็ดคือคิดได้สิอยากเฮ็ดอยู่แม่นบ่สิเฮ็ดได้สิเฮ็ดอีก2หน่วยนะว่างั้นเห็นบ่เอาป่าเบิ้นแล้วก็สิเฮ็ดอีก2หน่วยแล้วสิบ่ลงบัดนี่บัดที่นี่หลังจากที่เฮาเลี้ยงสมมติว่าสามบอนเท่าไรแสนในห้องก็เพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณขึ้นอีกปีละ200,000หน้าเขาห้องก็มีเห็ดแน่จักน้อยเห็ดไปกินเนาะไปกินจักน้อยเอาไว้ขยายตัวสองน้อยใต้เองละออกไปจักน้อยนั่นละได้การจะได้มีความสุขเนาะเอาปากปากถึงเกษตรกรที่การขายเฮากับการเลี้ยงดูของปลานิ่นเฮานี่ฝากให้เกษตรกรเขาเจ้าเนี่ยฝากกันไปเอารถเบ้ารถว่าเฮาเลี้ยงมาจังทีเป็นจังไหนเลี้ยงก็ดีอยู่พอได้กินได้อยากอยู่ครับใครกลัวไปเฮ็ดอันอื่นอยู่เลี้ยงปลาเลี้ยงมันก็ไม่ได้เอากุ้งมาปล่อยซะน้ํากันกับปลานี่มันบ่กินปล่อยบ่กินเด้มันบ่แม่นปลากินอันกุ้งอ๋อมันบ่กล้ากินเนื้อบ่แม่นปลาดุกปลาข้อน่ะมันกินกุ้งอันนี้มันบ่กินนี่ขายปลาแล้วก็ได้ขายกุ้งนําเอ้าได้อีกเฮ็ดจังได๋เอาตึกเอาบ่กุ้งก็เฮาสูบน้ําออกเฮาก็เอาอันนั้นแล้วเพิ่นเอาอีลงนี่มาใส่อ๋อเทเอาเลยเออๆได้หลายบ่หลายบ่มันเพิ่นตึกขอดซ่าน่ะเพิ่นก็มันงอมกุ้งก็เข้าบัดนี้เอาก็เอาสะดุ้งอันปานบ่ได้ว่านเอาเข้าอีหลงแล้วอีหลงคึงใส่นะแย่งน่ะผ้านั่นๆเออใส่เลยบัดนี้การเลยเทเอาไปขายหมายถึงว่าเอากุ้งมาปล่อยลงน้ําจ้ามันบ่กินบ่กินได้ตามที่เอาไปขายได้จักโลหน่อยได้หลายอยู่เด้บ่หลายโลอยู่เขาขายโลเท่าไหร่กุ้งโลละ300โอ้กุ้งน่ะโลละ300โลละ300ได้ย้อนอยู่เดี๋ยวนี้เนาะได้ใส่กันอยู่เอาเป็นกำลังใจหาว่าเกินป่ะยังมือเช้ามือนี่พื้นที่บ้านเฮาบ้านยังกะบ้านน้ำตาลหมู่11น้ำตาลหมู่11ตำบลบางโคนอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครเยี่ยมยอดขอบคุณหลายๆประจันประจันขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเดี๋ยววันหลังมันเสียมากลอยมาอีกด้วยมือนี่ลุงโผล่มาอยู่จ้าลุงโผล่มาจังมาอีกประจันนี่เป็นคนฝ่ายขายจ้าแล้วก็ฝ่ายผลิตน้ําฝ่ายก็ดูแลซอยน้ํากันเนาะก็มีความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาประสบการณ์ปีนึงแล้วบ่จ้าปีนึงแล้วปีนึงผ่านมาเฮาเอาประสบการณ์ตรงที่มันมีปัญหาทํามาปรับปรุงจ้าแล้วก็เพิ่มปลาตัวแม่น200ได้สังเกตเรื่องในนตบเอออ้าวสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากครับผมครับวันนี้ครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาชมบรรยากาศการเลี้ยงปลานิลว่าพร้อมจำหน่ายแล้วครับ 1,700 ตัว5เดือนแล้วโลนึงก็ 70-80 บาทสุดยอดครับป้าจันลุงผลครับที่เคยมาทำคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับจากทางช่องอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ